ราอยู่ในเมืองไม่น่าเชื่อว่าในเมืองขนาดนี้คุณผู้ชมจะมีเวิร์มที่เป็นของกินโคตรเยอะง่ายเดินจากบิเทเพิร์จิตถึงตลาดเลยวันนี้นะครับไม่มีการล็อกร้านใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกอย่างเจอแล้วแดกเลยครับไม่อร่อยอ่ะไม่อร่อยแล้วก็เดินผ่านเดินถึงแล้วนะฮะร้านแรกที่สมควรได้เงินเอาไปนะครับผมนั่นคือทอมมี่เกี๊ยวกุ้งครับทอมมี่อันนี้คือทำเองหรือรับมาฮะทำเองคุณผู้ชมอยู่หลังร้านอ๋อนี่ปั้นอยู่ฮะกล่องเท่าไหร่ฮะที่ขาย55 บาทตลาดนี้50ตลาดอื่น12060บาทนี่คือน้ำจิ้มอะไรเหมือนแบบน้ำจิ้มสุกี้เลยคุณผู้ชมดูใช่ค่ะเป็นน้ำจิ้มสุกี้อ๋อไม่ใช่น้ำจิ้มสุกี้นะแต่เป็นน้ำจิ้มสไตล์สุกี้ร้านอันนี้เนี่ยทอมมี่ถ้าไม่อร่อยทำไงไม่อร่อยเราเดินเงียบๆไปเกี๊ยวกุ้งทอมมี่ครับผมแล้วถ้าอร่อยอ่ะจะได้กินเมื่อไหร่โหโหโหต่อหน้าแม่ค้าตรงนี้เลยทอมมี่เกี๊ยวกุ้งแท้คือกุ้งมันเนื้อแน่นมากคุณผู้ชมพวกเกี๊ยวกุ้งเราต้องจิ้มอะไรจิ้มโชว์นี่เอาน้ำจิ้มแบบสายสุกี้มาให้ชิมซึ่งมันเข้ากันมากแล้วมันแปลกดีอ่ะเฮ้ยดีกุ้งยังอยู่ในปากดิ้งกันเต็มคำเฮ้ยดีคุณผู้ชมร้านเขาอยู่ตรงหน้าร้าน Family Mart พอดีเป๊ะมาละวันศุกร์วันศุกร์วันเดียว6โมงเช้าถึงบ่าย2เท่านั้นหรืออยากจะโทรมาถามก่อนก็ได้นะครับ086-986-8299พี่เอ๋นะครับมากินกันแจ้งต่อมานะฮะขยับมาไกลมากนะครับก็คือข้างร้านเกี๊ยวกุ้งนั่นเองคุณผู้ชมข้าวคลุกกะปิจ้าโอ้โหมากินเยอะขนาดนี้ใจตั้มเลยอ่ะไว้เดี๋ยวข้าวคลุกกะปิด้วย50บาทคุณผู้ชมจ่ายตังค์แล้วด้วยค่ะบอกว่าข้าวคลุกกะปินี่เป็นอาหารโปรดเลยอ่ะจริงเหรอใช่ๆเขาบอกใช่ใช่อะไรวะใช่อะไรของเจ๊ข้าวคลุกกะปิของเจ๊ด้วยร้านนี้อร่อยมั้ยคะอร่อยโอ้เครื่องเยอะมากคุณผู้ชมว้าวโอ้อร่อยแต่ข้าวแล้วอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมเข้มข้นอ่ะเข้มข้นกับปิดเข้มข้นเลยอ่ะไม่มีใครพูดอะไรทั้งนั้นอร่อยเลยอ่ะเฮ้ยอร่อยจริงคุณผู้ชมให้ดูเครื่องแน่นๆเลยอ่ะแซ่บแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยมีที่ชู่ไหมฮะด้วยความที่เราคือเด็กชลบุรีเราจะรู้ว่ากะปิอันไหนดีไม่ดีดีไหมและกะปิร้านนี้คือกะปิที่เจ้าเฮ้ยคุณผู้ชมมันคือข้าวกะปิที่ดีมากมาได้เลยนะคะทุกวันอังคารตั้งแต่หกโมงเช้านะคะถึงเที่ยงก็หมดแล้วร้านคุณอ้อยข้าวกะปิจ้าใช่ค่ะ50 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมของโปรดของเราอีกหนึ่งอย่างแอมแปมหายไปไหนอันนี้กินน้ำนี่คือครัวคุณตุ๊กผู้ชมค่ะสิ่งที่เราเล็งเอาไว้ตั้งแต่แรกนั่นก็คือเขียวหวานไก่ครับผมเพราะไก่มันตัวใหญ่มากไก่มันไม่ตัวใหญ่ชิ้นมันใหญ่ทำไมถึงต้องใช้หั่นเป็นไก่ชิ้นใหญ่ขนาดนี้จะได้เห็นเป็นไก่จะเห็นเป็นไก่บางร้านเป็นวิญญาณไก่ใช่เป็นกระดูกไก่เป็นตีนไก่เป็นข้อไก่ร้านนี้คือดุ้นไก่เนื้อเนื้อไก่ถ้าพร้อมแล้วคุณผู้ชมไปจานเลย1จานครับโอ้โหไวมากยื่นปุ๊บมาปั๊บเหมือนทางด่วนเห็นแล้วไงว่าเราถือไว้เนื่องจากตลาดคนเยอะมากคุณผู้ชมเราขอเลื่อนมาตรงนี้นะครับไปกินกันใน Family Mart เลยดีชมดูไก่เขาดิ
ใหญ่แบบใหญ่มากคุณผู้ชมดูดูเลือดดูเลือดเลือดใหญ่มากขอลองเลือดก่อนเลยมันอ่อนมันอ่อนเพราะงั้นคุณผู้ชมมันเจาะยากเพราะว่าต้นโพมันอ่อนเหมือนยาของเราครับนุ่มเลยนุ่มคุณผู้ชมไก่นุ่มมากอ๋อแล้วมึงเอากระดูกที่มึงเอาเข้าปากแล้วใส่ลงกับเบนทามให้กูยืมไหนทำเป็นว่าไม่เห็นเดี๋ยวกูแอบให้อ่ะกูแอบให้แอบโอ้ยโอ้ยสุขลักษณะมึงอยู่ที่ไหนเนี่ยตั้มรายการเราเคยมีสุขลักษณะด้วยอ่ะคนก็ด่ากันที่ผ่านเนี่ยคุณผู้ชมวักขอลองเลือดบ้างคุณผู้ชมจะบอกว่าวักในแกงเขียวหวานเนี่ยคืออะไรที่โคตรฟินแต่จะฟินกว่าถ้าเขาต้มได้แบบกรอบแต่นี่คือฟักกรอบกินยังฟักกรอบมากไม่เอาชิ้นนั้นชิ้นนั้นใกล้กระดูกที่มึงขายกรอบมากคุณผู้ชมดูเพราะเราว่าแกงอ่ะคือรสชาติกำลังดีหอมใช่นี้ชอบฟินแกงฟินมากคุณผู้ชมอร่อยเลยคุณประการพูดไปแล้วปลุกนะคะตั้งแต่เช้าเราจนถึงบ่ายโมงเช้าแบบเช้าตรู่ไก่โหเออแบบไก่โหยังไงไม่ได้ขันนะไก่โหแม่แม่เขานอกจากแกงเขียวหวานไก่แล้วนี่นะคะเขาก็ยังมีแกงอื่นๆอีกมีแกงปลากายแกงปลาดุกด้วยแชร์ค่ะแชร์ไปอร่อยมากคุณชมวันนี้แม่ค้าอร่อยครับผมเฮ้ยเขาเป็นคนแบบเขาขายขนมหวานเขาเลยยิ้มหวานเนี่ยเห็นไหมคะเรายิ้มคะขนมไม่ต้องกินเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับแม่ค้าชื่ออะไรนะอิ๋วแม่ค้าชื่ออิ๋วนะครับผมวันนี้มีสังขยาข้าวเหนียวกอยข้าวเหนียวหน้ากุ้งนี่อะไรคะกอยค่ะกอยคืออะไรพี่ตั้มกอยมันเป็นลูกอย่างนี้แล้วเขาก็มาเฉือนงั้นรอวันนี้อยากลองกินแม่ค้าเอาแบบห่อใบตองค่ะเอาแบบนี้ค่ะเราอยากกินสังขยาโอเคข้าวเหนียวดำคุณผู้ชมลองกินเอาจริงไม่เคยกินกอยข้าวเหนียวกอยเนี่ยปกติจะมีข้าวเหนียวสีเหลืองมีข้าวเหนียวสีขาวตอนนี้กอยข้าวเหนียวดำคุณผู้ชมแปลกอ่ะผมกินครั้งแรกจะงงว่าอะไรวะมันคืออะไรวะมันไม่ออกอ่ะมันคือกอยไปเซิร์ช Google เนาะตรงนี้จังจริงเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตรูปกอยให้คุณผู้ชมตรงนี้เห็นไหมไม่เห็นคนนี่คุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมฮะนี่คือลูกกอยครับผมแต่ข้าวเหนียวดำอ่ะหอมมากคือบอกว่าข้าวเหนียวโคตรดีที่ไหนนุ่มบวกกับน้ำกะทิของเขาที่มันแบบไม่หวานไปไม่เค็มไปอร่อยนี่ไม่รู้ตัวจะหมดละไม่ได้มีแค่นี้นะเดี๋ยวให้บอกหน้ากุ้งนะครับหน้ากุ้งอันนี้หน้าปลาแล้วก็ยังมีแบบขนมชงขนมชานอย่างอื่นมากมายสำหรับร้านขนมไทยคุณอิ๋วเออแปลว่าที่นี่นะคะเราจะมาขายทุกวันศุกร์ค่ะนะคะแล้วก็ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึงบ่าย2ค่ะมาได้เลยจ้าแม่ค้ายิ้มหวานจ้าแล้วมาหาแม่ค้าได้นะฮะยิ้มหน่อยให้ยิ้มมารินชาพี่เขาบอกว่าเอ๊ะร้านกูมีเพลงนี้ด้วยเหรอคุณผู้ชมดูสิครับนี่คือชาอินโดฮะว้าวขวดนี้ 1,200 ถ้าคุณโอนมาตอนนี้นะครับเหลือ25บาทเท่านั้นมีนะคุณผู้ชมไม่ใช่อะไรจะเล่าให้ฟังคืออยู่น้ำก็เลยเดินมาหาน้ำกินแล้วมาเจอร้านชาแล้วพอซื้อคือปกติคนกินชาแบบกินชาเย็นจนแบบคือกลิ่นเลื่อนมาเนี่ยน้ำชาพุ่งออกมาเลยแล้วมันคือมันดีมากมันหอมมากไม่กินนะเว้ยแต่เราว่าอร่อยเลยแล้วก็เลยเรียกทุกคนมากินร้านนี้อร่อยมันหอมมันแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปแล้วก็ได้กลิ่นชาหอมๆด้วยทำไมชาที่นี่ถึงอร่อย
มากมายขนาดนี้ใช่ชาอินโดค่ะใช่ชาอินโดชาอินโดแต่ทีนี้มันเกิดเป็นความกลมกล่อมแบบนี้ได้ยังไงฮะก็เราแช่ชาแบบแช่น้ำมันก็เลยเข้มแล้วก็คือแช่เอาไว้3วัน5วันเยอะไปเฮ้ยใช่เหรอไม่ใช่ก็ไปเชื่อเขาแล้วมีทั้งชาดำทั้งชาเย็นเนาะแก้วดีก็แค่20บาทไม่แพงแชร์ไปเลยนะสำหรับร้านลิ้นชาแช่เปิดวันพุธกับวันศุกร์ตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับมากินกันลิ้นชาจ้าแม่ค้าชื่ออะไรฮะอิ่มค่ะแม่ค้าชื่ออิ่มนะครับสมมติว่าเรามาแล้วเราหาไม่เจอเดินมาปากซอยแล้วก็บอกว่าพี่อิมพี่อิมตะโกนให้ดังตะโกนให้ดังที่สุดเดี๋ยวพี่เขาจะตะโกนกลับไปว่าเราเองแบบน่ารักโอเคแชร์บายคุณผู้ชมมาตลาดมันก็จะประมาณนี้แหละคุณผู้ชมเยอะมากอันนี้กูมาถ่ายรายการหรือกูมาช้อปปิ้งคุณผู้ชมขนมครกค่ะขนมครกขึ้นภูเขานะครับผมฮะเท่าไหร่จ๊ะ25บาท25บาทคุณผู้ชมเอกลักษณ์ของที่นี่นะฮะคือความแป้งกรอบเขาจะเอาแป้งโขลกเข้าไปก่อนให้มันได้ความร้อนแบบข้างนอกกรอบเสร็จปั๊บเขาก็จะใส่น้ำกะทิเข้าไปเพื่อให้มันนุ่มและหอมใช่ไหมข้าวเจ้าด้วยหรอมันแปลกนะมันได้ความกรอบลองร้อนตามร้อนดีไหมแป้งเขากรอบจริงว่ะต้องบอกว่าก่อนที่จะลองขนมครกลองบ้าบิ่นของเขาก่อนอันนี้คือร้านเดียวกันร้านเดียวกันร้อนนะร้อนนะชมลองดมดูว้าวเล่นคุณจะเล่นมุกบ้าบิ่นไงกูขอโทษช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้หลายๆเทปติดต่อกันเป็นประมาณเนี้ยเป็นเทศกาลเทอากาศสำหรับบ้าบิ่นแล้วข้างนอกเขาจะแบบแน่นแน่นกรอบมะพร้าวเน้นเน้นอร่อยอ่ะหอมหอมจริงดีต่อไปลองขนมครกบ้างดีกว่าเห็นป่ะว่ามันกรอบนอกกรอบแบบแป้งแบบกรอบเลยอ่ะไม่เคยเห็นเลยนะแบบเนี้ยใช่ไหมพี่ต้าเห็นคุณต้าแมนป่ะต้าแมนไม่ไม่เหมือนต้าแมนเหมือนป่วยตามมามันไม่เหมือนขนมครกอ่ะมันมีกลิ่นหอมหอมใบเตยเขาบอกกลิ่นใบเตยคุณผู้ชมมันลืมความเป็นขนมครกทั่วไปไปได้เลยนะลืมไปก่อนลืมไปเลยอ่ะใช่ว่ากินขนมครกอยู่ว้าวแปลกดีอ่ะมันไม่เหมือนขนมครกเลยตัวแป้งมันคล้ายๆพวกแผ่นโตเกียวอ่ะมันกรอบคือเป็นกะทิมันกรอบแต่มันมี texture ความแบบเป็นแป้งแปลกมากดีนะหอมใบเตยด้วยใช่เออดีกว่าคุณผู้ชมเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ6โมงเช้าถึงบ่าย2ที่นี่มาวันศุกร์วันเดียวเท่านั้นค่ะแบบวันนี้เราโคตรฟุกเลยเนาะได้จ้าอร่อยเนาะสำหรับร้านขนมครกแม่บุรันใช่มาได้เลยเลี้ยวซอยเข้ามานิดเดียวเท่านั้นฝากไปด้วยสำหรับแฟนเพจ YouTube Instagram Twitter อร่อยต้องแชร์เว็บไซต์ bakaboo.tv เจอใหม่อร่อยต้องแชร์ EP หน้า EP นี้ไปแล้วไปก่อนนะไปก่อนนะเอามากินเลยคุณต้าแมนแล้วมันกรอบเฮ้ยคุณผู้ชมพอมันเย็นแล้วมันก็กรอบเลยว้าวเฮ้ยทำอย่างงี้ดีกว่านี่ไงเดี๋ยวคนก็จะคอมเมนต์มาเอาของกินไปเล่นรวยมากนักเลยสุดท้ายกูก็กินอยู่ดีไง bakaboo.tv